สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับมิสเตอร์มาร์กิต้าครับคลิปนี้ครับเรายังอยู่กันที่หินเจียไร้สายของมาร์กิต้าครับแต่จะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับจะเป็น DGA 700และ DGA 900ครับพลังงานที่ใช้ก็จะเป็นแบตเตอรี่18โวลต์แม็กซ์จำนวน2ก้อนหรือ36โวลต์นั่นเองครับเราไปดูสเปคเครื่องกันเลยครับมอเตอร์ที่ใช้ครับจะเป็นแบบบัตเลสมอเตอร์ซึ่งจะมีกำลังแรงใช้งานที่สูงระบบภายในจะเป็นระบบ ADT Automatic Torque Dash Technology เป็นระบบที่ช่วยปรับเปลี่ยนความเร็วในการตัดแบบอัตโนมัติครับในสภาวะที่เข้าชิ้นงานทำให้มีความเร็วสม่ำเสมอระบบที่สองครับระบบ AFT Active Feedback Technology เป็นระบบที่ช่วยหยุดการทำงานในกรณีที่เครื่องมือทำงานช้าลงหรือทำงานเกินโหลดครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยที่เกิดจากการแตกหักเสียหายทั้งใบและตัวเครื่องครับระบบที่3ครับระบบ Extreme Protection Technology หรือ XPT เป็นระบบป้องกันฝุ่นและน้ำที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้เครื่องมือทนทานต่อการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นโดยภายในครับจะมีซีลปิดผนึกด้านในเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าสู่ตัวเครื่องระบบเบรกครับจะเป็นระบบเบรกไฟฟ้าสวิตช์จะเป็นแบบ pattern switch กรณีที่เราปล่อยมือจากเครื่องก็จะหยุดทำงานทันทีครับไม่สามารถทำงานต่อได้ความพิเศษของรุ่นนี้ครับจะมีอุปกรณ์เสริมหรืออะแดปเตอร์ที่สามารถต่อเครื่องมือดูดฝุ่นได้กรณีที่เราใช้งานที่ไม่ต้องการฝุ่นละอองครับเครื่องตัวนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์รองรับในการใช้งานภายในอาคารที่จะไม่ทำให้เกิดสภาวะฝุ่นละอองกระจายครับส่วนคลิปหน้าครับจะเป็นเครื่องมือรุ่นอะไรคอยติดตามในเพจ Magita Thailand ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ